วัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังเรื่องสามก๊กกันค่ะที่จะอ่านนี้จะเป็นเพียงเรื่องย่อเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด63ตอนเราไปฟังตอนที่1กันค่ะเรื่องย่อสามก๊กตอนที่1คำสาบานในสวนดอกท้อเดิมแผ่นดินจีนเป็นสุขมาช้านานแล้วจึงเป็นศึกครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุขเป็นวัฏจักรวนเวียนมาถึงจวบจนสมัยพระเจ้าเลนเต้ซึ่งพระเจ้าเลนเต้ของราชไม่ได้อยู่ตามโบราณชาประเพณีจึงทำให้ราชการแผ่นดินที่มีมาได้แปรผันไปเกิดการก่อขบฏปนสะดมทั่วทุกหัวระแหงเตียวก๊กเตียวโป้เตียวเหลียงปลุกระดมไพร่พลก่อขบฏโจรโพกผ้าเหลืองสุดที่ทหารแผ่นดินจะต้านทานไหวจึงได้ติดประกาศทุกหัวมุมเมืองรับอาสาสมัครผู้กล้าจับโจรโพกผ้าเหลืองให้จงได้กล่าวถึงเล่าปียืนดูประกาศจากทางการแล้วทอดหายใจอยากช่วยเหลือแต่ติดทางกำลังทรัพย์ด้วยตนเองเป็นชาวนายากจนอาศัยทอเสือขายยังชีพแต่ได้มีเชื้อราชวงศ์ฮั่นติดตัวมาทันใดนั้นเตียวหุยได้พบเล่าปี่ก็คิดจะช่วยเหลือทั้งสองจึงยินดีเป็นอันมากในร้านสุราเล่าปี่เตียวหุยได้พบกับกวนอูซึ่งหลบหนีการตามล่าจากทางการด้วยไปฆ่าคนมาเห็นว่าทั้งสามมีความเห็นพ้องต้องกันช่วยเหลือการแผ่นดินจึงทำพิธีสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันใต้ต้นดอกท้อโดยเลี้ยงจากอาวุโสเล่าปี่กวนอูเตียวหุยตามลำดับออกรวบรวมรีพลปราบปรามโจรโพกผ้าเหลืองได้พบกับตั้งโต๊ะซึ่งทางการได้แต่งตั้งมาให้ปราบปรามแต่ไร้ความสามารถเล่าปี่จึงเข้าช่วยเหลือภายหลังปราบกบฏสิ้นซากพระเจ้าเลนเต้ได้ปูนบำเหน็จในทหารใหญ่น้อยแต่ตัวเล่าปี่ซึ่งเป็นเพียงอาสาสมัครยังไม่ได้บำเหน็จอะไรจึงรอคอยอยู่เป็นเวลานาน